ลำดับที่13ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลพระพุทธภาษิตนาจาหังปรามนังบรวูมิโยนิชังมติสัมภวังโพวารีนามะโซโหติสเวโหติสกินจโนอกินจนังอนาดานังตมหังบรวูมิปรามนังแปลความว่าเราไม่เรียกคนว่าเป็นพราหมณ์เพราะเหตุเพียงเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นพราหมณ์เขามีปกติเรียกกันว่าโพวาทีหนุ่มเล็กผู้เจริญเขายังมีกิเลสเครื่องกังวลแต่เราเรียกบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีความถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความเคยมีพราหมณ์บางพวกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าพวกเขาเกิดจากปากพระพรหมแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพราหมณ์ที่พูดเช่นนั้นเป็นการกล่าวเท็จความจริงเขาเกิดจากโยนีของพราหมณีทั้งนั้นใครๆก็รู้พวกพราหมณ์เรียกกันเองว่าผู้เจริญผู้เจริญถึงเรียกโพวาทีแต่ความจริงหากเขาไม่ได้กระทำกรรมอันเป็นเหตุให้เป็นผู้เจริญก็หาเป็นผู้เจริญได้ไม่เขายังมีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นส่วนพระศาสดาพอพระทัยที่จะเรียกบุคคลผู้ไม่มีความกังวลไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์อุปาทานหรือความยึดมั่นนั้นท่านจำแนกไว้4ประการคือ1กามุปาทานถือมั่นกาม 2. ทิฏฐุปาทานถือมั่นทิฏฐิ 3. ศีลัพพตุปาทานถือมั่นศีลพจน์ 5. โอ้ขออภัย 4. อัตวาทุปาทานถือมั่นวาทะว่าตนถือมั่นข้างเลวได้แก่ถือรั้นจัดเป็นอุปาทานถือมั่นวัตถุกามด้วยอำนาจกามตัณหาหมกมุ่นอยู่ว่า นั่นของเราจนเป็นเหตุอิสาหรือหึงจัดเป็นกามุปาทานถือมั่นความเห็นผิดด้วยอำนาจหัวดื้อจนเป็นเหตุเถียงกันทะเลาะกันจัดเป็นทิฏฐุปาทานถือมั่นศีลพรตคือธรรมเนียมที่เคยประพฤติมาจนชินด้วยอำนาจความเชื่อว่าขลังจนเป็นเหตุหัวดื้องมงายจัดเป็นศีลัพพตุปาทานถือเราถือเขาด้วยอำนาจมานะจนเป็นเหตุถือพวกจัดเป็นอัตวาทุปาทานสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงอธิบายไว้สั้นแต่อมความไว้มากพอแก่ความต้องการทรงจำกัดความว่าอุปาทานหมายเอาความถือมั่นข้างเร็วเท่านั้นขยายความว่าความดื้อรั้น รวมความว่าวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความถือมั่นมี4คือกามทิฏฐิธรรมเนียมที่ประพฤติมาจนชินซึ่งอาจมีที่ผิดเจืออยู่มากและตัวตนเราเขาบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นและไม่มีอุปาทาน4ทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์หนึ่งเล็บผู้ประเสริฐเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนั้นคิดว่าพระสมณโคดมตรัสเรียกสาวกของพระองค์ว่าพราหมณ์เราเป็นผู้เกิดจากสกุลพราหมณ์พระโคดมควรเรียกเราว่าพราหมณ์บ้างดังนี้เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระศาสดาตรัสกับเขาว่าเราไม่เรียกบุคคลว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุสักว่าเกิดในสกุลพราหมณ์หรือถือกำเนิดจากพราหมณีแต่เราเรียกคนว่าพราหมณ์เพราะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลและไม่มีความถือมั่นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านาจาหังปรามนังบรูมิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผล